สวัสดีค่ะอันนี้เรามาที่ปราสาทบ้านปราสาทนะคะเป็นปราสาทห้วยทับทันนะคะลักษณะสถาปัตยกรรมนี่งดงามมากสวยงามมากเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะมาเจออาจารย์ยโสธราอีกแล้วนะคะเราจะเห็นถึงนะคะกำแพงแก้วนะคะยังมีความงดงามแล้วก็ยังมีความสวยงามอยู่ในรูปแบบดั้งเดิมอยู่เลยนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ ชิ้นส่วนในการทำมาเป็นกำแพงแก้วนี่ก็จะเป็นศิลาแรงที่ไม่เป็นชิ้นใหญ่เท่าใดนักนะคะส่วนตัวองค์ปราสาทก็จะประกอบกันเป็น3องค์ปราสาทที่มีความสวยสดงดงามอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวอาจารย์นำให้ทุกท่านมาชื่นชมดูนะคะว่ามีความสวยสดงดงามขนาดไหนนะคะด้านหน้าขององค์ปราสาทนะคะก็จะมีพระอุโบสถนะคะที่มีการถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะคะเป็นพระอุโบสถที่มีความสวยสดงดงามอย่างมากท่านนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นปราสาทนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะลองดูรอบๆนะคะว่ามีความสวยงามขนาดไหนนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นสถาปัตยกรรมที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามจริงๆนะคะเลยเอาภาพมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมก่อนนะคะว่าความสวยงามของปราสาทบ้านปราสาทนี้มีความสวยสดงดงามอย่างใดนะคะ